ขอบคุณนะครับที่เชิญมาร่วมรายการเสวนาในวันนี้ประเด็นที่ให้มาพูดคือบทบาทรัฐสภาในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อกี้น้องมายมาบอกว่าให้พูดด้วยว่าพรรคการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยอยากเห็นรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาแบบไหนแล้วก็สสร.จะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมเริ่มจากเรื่องความหมายของรัฐธรรมนูญว่าผมก็เคยพูดในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาไปบ้างแล้วเรารู้จักรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะในอดีตเป็นเรื่องระหว่างไม่มีรัฐธรรมนูญกับมีรัฐธรรมนูญคืออยู่ในระบบการปกครองที่ไม่มีรัฐธรรมนูญเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นกฎหมายสูงสุดให้ทุกคนอยู่ใต้รัฐธรรมนูญจัดระบบการปกครองประเทศคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนแล้วมันก็กลายมาเป็นในรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องจัดความสัมพันธ์แบ่งอำนาจกันระหว่างฝ่ายที่มีอำนาจในสังคมที่เป็นหลักก็คือช่วงแรกๆผู้สนับสนุนการผู้ที่พยายามดึงสังคมกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์กับพวกที่ต้องการให้เป็นประชาธิปไตยแล้วมาเป็นผู้ที่ยึดอำนาจเป็นเผด็จการทหารใครคุมกองทัพได้ก็มีอำนาจในประเทศแล้วก็บางช่วงก็เขียนรัฐธรรมนูญบางช่วงก็ปกครองโดยยังมีความละอายอยู่บ้างที่ไม่เรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญก็คือเป็นธรรมนูญการปกครองชั่วคราวหลังๆไม่มีความละอายนั้นแล้วยึดอำนาจก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวเราเคยอยู่กับประเทศหมายถึงเราในที่นี้หลายคนอาจจะไม่เคยอยู่บางทีผมเองก็ไม่ได้อยู่หมายในอดีตเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญกันเป็น10ปี10กว่าปีในระหว่างนั้นไม่มีรัฐธรรมนูญก็เกิดการเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญจากไม่มีขอให้มีเท่านั้นแหละเป็นขบวนมีแล้วเนื้อหายังไงก็คือขอว่าให้มีสิทธิเสรีภาพขอให้มีรัฐธรรมนูญทุกคนอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเนื้อหารัฐธรรมนูญก็ถ้าเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนกดดันมากๆก็มีเนื้อหาที่ดีแต่ว่าพอยึดอำนาจแล้วร่างรัฐธรรมนูญก็จะเป็นเนื้อหาที่รัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาที่เป็นปัญหามันในช่วงหลังเนี่ยมันมีความชัดเจนและมีความเป็นพิเศษคือรัฐธรรมนูญปี50กับ60มันได้กลายความหมายของรัฐธรรมนูญมันถูกทำให้กลายไปไม่ใช่กฎหมายสูงสุดที่จะมาคุ้มครองเสรีภาพประชาชนไม่ใช่จะมาบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่ว่ารัฐธรรมนูญ2ฉบับนี้จนกระทั่งมาถึงฉบับปัจจุบันก็คือเป็นจะเรียกว่าอะไรกฎหมายสูงสุดจริงไหมก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าใครยึดอำนาจได้ศาลรัฐธรรมนูญก็รับรองผู้ยึดอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์รัฐธรรมนูญก็ถูกฉีกทิ้งไปอย่างง่ายดายแต่ว่ากฎหมายนี้ก็มีไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่าอำนาจสูงสุดจะต้องไม่เป็นของประชาชนแต่เป็นขององค์กรและบุคคลที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนอันนี้คือหลักของมันไม่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนคือเขียนไว้เหมือนจะคุ้มครองแต่พอเอาจริงๆแล้วไม่คุ้มครองสิทธิในการออกกฎหมายก็เขียนไว้อย่างนั้นจริงๆไม่มีผลสิทธิอีกหลายอย่างที่ก็ผมมาฟังตั้งแต่ต้นๆนะที่ในวันนี้พูดกันเนี่ยว่าสิทธิประชาชนสิทธิในเรื่องทรัพยากรในเรื่องชุมชนในเรื่องอะไรหลายอย่างก็ไม่ได้รับการคุ้มครอง
นี่คือรัฐธรรมนูญถูกใช้เป็นเครื่องมือแบบนี้แล้วก็ผ่านประชามติที่เป็นประชามติที่ช่อชนไม่ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างมันก็โกงไปทั้งตัวเนื้อตัวรัฐธรรมนูญเองประชามติและกระบวนการที่ไปรับรองรัฐธรรมนูญแล้วมาสู่การที่เลือกตั้งที่ก็ไม่ให้มีความหมายเต็มที่อีกก็คือชนะการเลือกตั้งมารวมกันแล้วได้เสียงท่วมท้นก็ยังตั้งรัฐบาลยากเย็นเต็มทีอันนี้คือทำลายทั้งตัวรัฐธรรมนูญเองการลงประชามติและการเลือกตั้งนี่คือเผด็จการในปี49มาถึงปี49แล้วก็ยึดมาปี57มันมาสู่จุดนี้เราจึงได้รัฐบาลเราจึงได้รัฐบาลเผด็จการสมบูรณ์แบบอยู่5ปีแล้วก็ได้รัฐบาลที่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพราะว่าไม่ได้มาจากประชาชนอีก4ปีและมาถึงวันนี้ซึ่งชนะมาท่วมท้นรวมกันแล้วชนะท่วมท้นแต่ยังคงไม่ได้ตั้งรัฐบาลหรือยังยากเย็นในการตั้งรัฐบาลโดยที่กฎกติกาต่างๆมันมีทั้งการสืบทอดอำนาจและการสืบทอดการครอบงำของคณะรัฐประหารมันมีอยู่ทั้งในรูปยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องที่มาอำนาจหน้าที่การตรวจสอบบทบาทของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญจากการยึดอำนาจมาจากการเข้ามาแทรกแซงทำให้กำหนดที่มากำหนดบุคลากรที่มาเป็นสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระไว้อย่างเป็นอย่างใช้ภาษาอาจารย์มุนินมีคำว่าแยบยลนะแล้วเราก็มาอยู่กับระบบที่มันจะได้รัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการประชาชนยากทำลายระบบพรรคการเมืองทำลายระบบนิติรัฐนิติธรรมกระบวนการยุติธรรมที่ผิดเพี้ยนไปอย่างมากตุลาการพิวัตรที่พร้อมจะมาจัดการกับระบบการเมืองพรรคการเมืองอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประเทศที่ไม่เป็นที่ยอมรับในแง่ระบบกฎหมายมันไม่เป็นธรรมมันไม่น่าเชื่อถือการเลือกตั้งยังไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเราต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้รัฐธรรมนูญประเทศอยู่ไปอย่างนี้ไม่ได้จะล้าหลังไปเรื่อยเราจะแก้ปัญหาเรื่องการตั้งรัฐบาลอาจจะแก้ได้ก็ได้ก็เป็นเรื่องดีก็จะทำแก้ปัญหาประเทศในอีกหลายๆเรื่องได้อันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแต่ก็มีอุปสรรคแต่ว่ายังจะต้องเจอประเทศยังเจอปัญหาอีกมากมายหลายอย่างถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญประเทศเดินหน้าไม่ได้ไม่มีอนาคตสำหรับคนปัจจุบันไม่มีอนาคตสำหรับคนรุ่นหลานปัญหาต่อมาคือว่าจะแก้กันยังไงจะแก้ได้อย่างไร เมื่อก่อนหน้านี้ไม่รู้สึกจะพูด 2-3 รอบบอกว่าก็พรรคการเมืองไปคุยกันในรัฐสภาไปหารือกันในรัฐสภาผมเข้าใจว่าการแก้รัฐธรรมนูญมันจะไม่เกิดขึ้นแบบนั้นไม่เกิดขึ้นแบบนั้นไม่ใช่พรรคการเมืองไปคุยกันในสภาระบบนี้เขาออกแบบมาเนี่ยออกแบบมาก็อาจารย์มุนินทร์มาฟังตั้งแต่ต้นก็ดีลงโยงไปถึงท่านที่พูดไปแล้วจะได้ย่อย่นย่อก็คือว่าเขาออกแบบไว้เนี่ยให้มันแก้ยากมากจนพูดว่าแก้ไม่ได้มันก็